ว่าไปทานอาหารมื้อนึงเนี่ยบอกได้เลยว่าไออาหารที่ทำแกงชนิดนี้เนี่ยทำจากเครื่องเทศอะไรบ้างเก่งมากจมูกดีมากแล้วก็คลุกกันใช่ไหมคะค่ะต้องผสมน้ำผสมอะไรไหมไม่ต้องค่ะแค่ให้เข้ากันแต่อาหารไก่ทันดูริโดยทั่วไปอะค่ะที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะหรือข้างถนนเนี่ยเขาก็จะแบบในภัตตาคารเนี่ยเขาก็จะมักจะใส่สีแดงแล้วก็สีเหลืองเข้าไปเพื่อให้ไก่เนี่ย เป็นสีส้มออกส้มๆเวลาย่างแต่นี้เราให้เด็กๆทานแล้วก็ไม่จำเป็นเราก็อันนี้ได้เพราะไม่ได้เพิ่มสีสันใช่ไหมเพิ่มสีสันอย่างเดียวไม่ได้รสชาติอะไรแต่อันนี้เราก็จะได้สีเหลืองของขมิ้นอยู่แล้วแต่ว่าตามข้างถนนข้างทางข้างในบ้านเราก็จะหนักไปทางขมิ้นก็จะเป็นสีแต่เขาเรียกว่าไก่ทันดูริเหรอบ้านเราเขาเรียกสเต๊ะเขาไปทำสเต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รสชาติใกล้เคียงกันจะมีต่างกันแค่เครื่องเทศบางตัวเช่นยี่หร่าสเต๊ะเราจะไม่ได้ใส่อ๋อแต่อันนี้ก็จะใส่เพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะนี่นะคะค่ะค่ะเครื่องเทศอันนี้ก็พร้อมที่จะใช้หุงข้าวส่วนนึงแล้วก็หมักไก่ส่วนนึงค่ะขนาดถ้วยเท่านี้ทำได้ทั้งหุงข้าวและหมักไก่หุงข้าวที่เราใส่นิดหน่อยค่ะแค่พอโอเคงั้นเดี๋ยวเราหุงข้าวกันเลยดีไหมคะเราจะหุงข้าวแบบไม่ถึงขั้นเป็นข้าวหมกไก่เราจะเป็นลักษณะข้าวหุงเครื่องเทศก็คือพร้อมให้มีกลิ่นข้าวกันกับไก่ที่เราจะทำค่ะโอเคได้ก็เริ่มจากหุงข้าวนะคะข้าวเยอะแค่ไหนข้าวสองอันนี้น่าจะทานได้ในครอบครัวเนาะค่ะคุณแดนลองไหมคะสองถ้วยค่ะก็สองถ้วยตวงนะคะอันนี้โอ้โหเด็กๆก็จะถามว่าทำไมข้าวมีหลายสีด้วยแล้วอันนี้สอนอะไรได้บ้างตอนนี้ประยุกต์มาใช้กับข้าวกล้องซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นข้าวที่เรานิยมทานเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าต้องบอกเด็กๆว่ามันดีกับสุขภาพเรื่องระบบขับถ่ายอะไรอย่างนี้ก็จะดีด้วยเพราะมันเป็นธัญพืชถูกไหมคะพี่ใหญ่ก็พยายามตักให้เต็มถ้วยนิดหน่อยเดี๋ยวประมาณก็สองถ้วยพอดีมั้ยค่ะหมดเลยนะคะเอาหมดเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะต่อไปค่ะประมาณสองถ้วยทีนี้ท่านบ้านของเด็กๆมีหม้อข้าวส่วนใหญ่เขาก็จะบอกขีดไว้อะค่ะว่าข้าวสองถ้วยเนี่ยน้ำแค่ไหนนะคะปกติถ้าสอนเด็กหุงข้าวจะสอนยังไงต้องใส่น้ำแค่ไหนยังไงถ้าไม่มีมาตรวัดอยู่ตรงนี้เราก็ดูประมาณข้อนิ้วเด็กๆก็เกินนิดนึงถ้าข้อนิ้วผู้ใหญ่ก็ข้อนิ้วหนึ่งค่ะหนึ่งข้อนิ้วอย่างเงี้ยเหรอความสูงของน้ำค่ะข้าวใหม่ข้าวเก่าเราสอนได้ด้วยไหมคะช่วงนี้ถ้าเป็นข้าวใหม่เนี่ยจะมีความชื้นมากน้ำก็ปกติแต่ถ้าเกิดข้าวเก่าเนี่ยเราต้องเติมเพิ่มน้ำขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่าเด็กๆแอนเคยหุงข้าวแล้วพอดีงงเอ๊ะข้าวใหม่ข้าวเก่าก็ใส่น้ำเท่ากันทำไมข้าวนี้วันนี้หุงออกมาข้าวสวยแฉะเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อเพราะว่าข้าวมันเป็นข้าวใหม่ยังมีน้ำอมน้ำอยู่เยอะถ้าเราแม้ว่าเราจะใส่ปริมาณน้ำในการหุงข้าวเท่าเดิมมันก็ออกมาแฉะอยู่ดีใช่ดีตามธรรมดาถ้าเราจะล้างข้าวแต่ว่าโดยมากถ้าเป็นข้าวกล้องอะค่ะเราก็ไม่ต้องล้างส่วนใหญ่ก็ข้าวกล้องหอมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสะอาดมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วลองวัดดูก็ได้ค่ะเนี่ยถ้ารู้ตามมาตรวัดเขานะคะแล้วเราลองเอานิ้วไปก็ใกล้เคียงค่ะประมาณข้อหนึ่งมาตรวัดเขาจะเอาประมาณเท่าไหร่คะมาตรวัดเขาจะบอกตัวเลขเลยข้าวสองถ้วยก็ตัวเลขสองเลยค่ะถ้าขาดไปนิดนึงอ๋อหมายถึงว่าถ้าข้าว1ถ้วยมาตรวัดจะกี่มีเลข1 2 3 1ถ้วยก็มาตรวัดเอาน้ำเท่ากับ1เลข1ใช่ข้าว2ถ้วยก็มาตรวัดเท่ากับเลข2แล้วต้องเป็นถ้วยของหม้อให้ดูนิดนึงถ้วยของหม้อหุงข้าวนั้นๆนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีมาตรวัดอยู่คุณผู้ชมอย่างเมื่อกี้เรา2ใช่ไหมคะเราก็เอาขีดน้ำเนี่ยพอตั้งไม่ตั้งตรงๆเนี่ยมันจะพอดีกับเลข2พอดีเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวที่เขาให้ถ้วยแบบไหนมาก็ต้องใช้ถ้วยของเขาอะค่ะเพราะบางหม้อหุงข้าวเขาก็ถ้วยเป็นแบบไซส์เล็กก็จะใช้ตัวมันจะเข้ากันค่ะแล้วต้องใส่เครื่องเทศแล้วเราก็ใส่เครื่องเทศไปเยอะแค่ไหนคะแค่1 ช้อนชาก็พอค่ะอ๋อแต่สูตรวันนี้ที่เราทำกับตัวข้าวก็คือประมาณ2ถ้วย2ถ้วยโอ้ใส่แค่1ช้อนชาก็พอแล้วหรอคะค่ะให้มีกลิ่นค่ะแค่พอมีกลิ่นเพราะเราไม่ได้ทำเป็นเหมือนข้าวมันหรือข้าวหมกเราจะเป็นข้าวหุงเครื่องเทศเพื่อรับประทานกับไก่โอเคปิดเดี๋ยวคุณเนี่ยยกไปแล้วกดปุ่มขวาสุดค่ะระหว่างนี้เราก็เตรียมไก่ใช่ไหมคะค่ะปึ๊บดูนะคะขอสายเสียบมีสายอยู่ข้างหลังค่ะแม่มันอยู่บ้านจริงๆนั่นเสียอะไรค่ะแล้วก็
กดไว้ไลฟ์โอเคเอาละค่ะตอนนี้เราหุงข้าวกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเครื่องเทศนะคะแต่คงต้องพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงกันต่อเมื่อกี้เราหุงข้าวไปแล้วแล้วก็ปรุงเจ้าตัวเครื่องเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่6ส่วนด้วยกัน6อย่าง6อย่างนะคะแล้วตอนนี้นี่ก็คือเตรียมไก่เพราะว่าทันดูริคือไก่ทันดูริไก่ทันดูริไก่ย่างไก่ย่างทันดูริวัฒนธรรมนะคะฟังดูหลายคนบอกว่าคุยครั้งแรกมันมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าทันดูริชื่อทันดูริแต่จริงๆมาจากทางด้านของอินเดียอินเดียนะทางเปอร์เซียเลยค่ะก็ได้รับอิทธิพลจากอาหรับฟังให้ดูน่ากินวันนี้เราจะทำอาหารเปอร์เซียกันนะคะมาลงมือกันเลยค่ะไก่นี่ใช้เยอะแค่ไหนคะไก่นี่ใช้ทั้งหมด2ชิ้นค่ะ2ชิ้นเป็นอกไก่2ชิ้นอกไก่นะค่ะอกไก่2ชิ้นนะคะไม่ชอบหนังใช่มั้ยคะแล้วก็เลาะหนังออกนะคะหลายๆคนที่บอกชอบหนังเห็นใช่ได้แต่บางคนก็ชอบหนังก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นิดนึงก็อาจจะลดทานหนังหน่อยก็ดีค่ะนะถ้าเป็นโอ้โหแล้วก็เลาะหนังออกเลยค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เราสอนลูกเรื่องของสัดส่วนกันในร่างตัวไก่ก็ได้เหมือนกันนะเพราะบางทีเวลาเราไปสั่งไก่เงี้ยไก่ทอดเอ๊ะเด็กๆอาจจะงงมีเนื้ออกมีเนื้อสะโพกมันแตกต่างกันยังไงเนื้ออกกับเนื้อสะโพกค่ะแล้วก็อธิบายชิ้นส่วนแล้วก็รสชาติเนื้อตัว texture หรือตัวเนื้อมันนะคะเวลาทานเราจะไม่เหมือนกันอย่างตัวอย่างส่วนที่เป็นน่องก็จะเหนียวเหนียวหน่อยใช่นะคะหน้าอกก็จะเหนียวแบบนุ่มๆก็จะขาวๆแล้วก็จะเป็นเส้นๆเวลาฉีกง่ายๆหน่อยค่ะแต่ถ้าเป็นสันในมันจะนิ่มกว่าตรงสะโพกใช่ไหมคะสันในอะค่ะสันในหลังนะคะแล้วแต่ชอบนี่ก็คืออธิบายสัดส่วนเรื่องของตัวเนื้อให้เด็กได้เข้าใจด้วยแต่ที่สำคัญเด็กๆต้องเรียนใช่ไหมคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินทั้งหลายสอนเรื่องโปรตีนได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนหนึ่งไก่นี่ก็จะให้โปรตีนนะคะทีนี้เราต้องการหั่นไก่เนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่เราจะเสียบไม้อ๋อต้องเสียบไม้เป็นแบบบาร์บีคิวคือดั้งเดิมจริงๆเนี่ย เขาจะทำทั้งชิ้นเลยทั้งชิ้นเลยแบบนี้นะคะแบบเอาเครื่องเทศคลุกทั้งชิ้นเลยคลุกทั้งชิ้นเลยแล้วก็ย่างไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทีนี้เวลาเราทำให้เด็กทานแล้วก็มาทำเป็นเสียบไม้ก็จะทานง่ายหน่อยจริงๆแบบขายแบบมีเสียบไม้ก็มีนะคะแต่ว่านี้เราเน้นทำถ้าทั้งชิ้นมันก็เหมือนสเต็กไงนะคะคล้ายๆสเต็กค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งให้เป็น3ส่วนนะคะพอคำเป็นชิ้นลูกเต๋านะคะค่ะเป็นลูกเต๋าแล้วเวลานั่นจะได้สุกทั่วด้วยอะค่ะมีเขาบอกว่าที่ต่างประเทศเขานิยมกินตัวอกไก่กันไหมคะอกไก่นี่ก็แต่แล้วแต่ความชอบนะอกไก่มันเหมือนเป็นส่วนที่ไขมันไม่เยอะไงคะนี่ค่ะชิ้นนี้ต้องใหญ่มากคือเคยได้ยินว่าคนเอเชียจะชอบกินตัวน่องตัวสะโพกตัวอะไรอย่างนี้ต่างชาติจะชอบกินตัวอกมากกว่ามันเป็นเรื่องของนั่นด้วยค่ะสุขภาพด้วยเพราะว่าอย่างถ้าตรงปีกตรงน่องเนี่ยเป็นส่วนที่สัตว์ปีกเขาเคลื่อนไหวใช่ไหมคะค่ะมันก็จะมีพวกกรดยูริกด้วยอะค่ะโอ้แต่ตัวลืมเหมือนกันเวลาบางคนก็หมอห้ามทานอะไรห้ามกันโดยเฉพาะส่วนปีกขาเป็นพิเศษเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วนะคะเป็นชิ้นลูกเต๋าชิ้นลูกเต๋าส่วนไหนที่แบบดูเป็นไม่สวยงามเป็นเลือดเป็นอะไรก็เราก็เอาออกเป็นช่วงนี้เราให้พังผืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้เด็กๆช่วยอะไรได้บ้างคะเด็กๆจริงๆเด็กๆช่วยหั่นเลยเด็กๆช่วยหั่นได้เลยคือถ้าเด็กไม่เล็กเกินไปเด็กที่ประมาณสัก7ขวบนี่ก็เริ่มหั่นได้เพียงแต่เราเปลี่ยนมีดเป็นมีดกึ่งมีดสเต็กอะค่ะอ๋อที่มันมีแล้วก็ขนาดเล็กค่ะอาจจะได้หน้าตาไก่ไม่ต้องสวยมากก็แต่ว่าให้เขาฝึกหั่นได้ฝึกหั่นนะค่ะโอ้แต่เนื้อมันอกมันก็จะเนื้อขาวๆเลยนะค่ะเด็กๆก็จะตื่นเต้นฮะจังหวะนี้เพราะว่าเวลาทานเนี่ยก็จะทานแต่เนื้อที่มันสุกแล้วค่ะพอได้มาเห็นโอ้ในขั้นตอนของวิธีทำมันเป็นยังไงค่ะเขาจะได้หัดหั่นด้วยค่ะเมื่อกี้ได้เรื่องของการรู้จักตวงรู้จักวัดเรื่องของการหุงข้าวไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็รู้จักกันเนี่ยหั่นไก่ก็เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาด1คูณ1นิ้วได้เรื่องของรูปทรงด้วยรูปทรงค่ะอย่างธรรมดาเราหั่นไก่เราก็มีหลายแบบหั่นแบบแบนๆหั่นแบบฝักเฉียงบางๆเอาไว้สำหรับผัดอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เราหั่นเป็นสักเป็นก้อน2ชิ้นนะนี่ต้องอกไก่มา2ชิ้นนะคะแล้วก็หั่นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อจะเสียบไม้ได้ได้ละค่ะได้ยังไงต่อค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเตรียมค่ะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ